สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับเอามาอยู่กันที่ไคลแม็กซ์เลเวล4กันต่อนะครับผมกับคลิปที่4ของเราก็สำหรับไคลแม็กซ์เลเวล4เนี่ยตัวอาร์คเมจของเราจะกลายเป็นซัพพอร์ตอาร์คเมจคนอื่นทันทีเลยครับผมโดยหลักๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยครับแค่สกิลเราเนี่ยจะไม่เป็นสกิลโจมตีครับผมจะกลายเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนแทนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันเป็นยังไงเราก็เริ่มที่ออบูมันอีกเช่นเคยนะผมกับสกิลธาตุไฟนะครับผมก็ในบริเวณ 9x9 ช่องเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มดาเมจธาตุไฟ 100% นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือสกิลโจมตีปกติแต่เรากดใช้แม็กเลเวล4นะครับผมเรียบร้อยเนี่ยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในบริเวณเนี้ยคือมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะโดนธาตุไฟแรงขึ้นนะครับผมเพื่อนๆ พอเข้าใจไหมครับ ก็คือจะไม่มีในระยะ 9x9 ช่องเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าจะเพิ่มธาตุไฟ3 100% นะอยู่ที่3วิไอ้พูดผิดไม่ใช่3วิ30วิเออเนี่ยกดไปปุ๊บแต่การคูก้าวช่องนี่ปุ๊บเพื่อนๆนะผมจะทำดาเมจธาตุไฟแรงขึ้น 100% เหมาะสำหรับการเป็นซับนั่นเองเช่นเดียวกันพอเป็นธาตุน้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงสกิลธาตุน้ำจะเป็นสกิลโจมตีอยู่นะแต่ไอ้สกิลฮิตแรกไงเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมในคลิปเลเวล3อ่ะฮิตแรกเพิ่มดาเมจใช่ไหมฮิต2ไม่เพิ่มแต่ว่าพอเป็นไคลแม็กซ์เลเวล4เนี่ยฮิตแรกไม่เพิ่มฮิต2เพิ่มเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคนี่คือแนวทางของธาตุน้ำจะเป็นซึ่งธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นสายฟาร์มซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมบูสเตอร์อะไรครั้งเนี่ยผมก็จะปั้นตัวอาร์ตเมย์อีกตัวหนึ่งเป็นธาตุน้ำก็คือตัวนั้นจะเอาไปฟาร์มตัวนี้จะเป็นสายดาเมจปกติเลยนะครับผมต่อมาที่ธาตุลมนะครับผมก็จะเพิ่ม MATK 100นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่963ก็เดี๋ยวเรากดปุ๊บนี่ก็จะเพิ่มมา100นะครับผมจาก963เป็น1063นะครับผมแล้วก็ในบริเวณเนี่ยก็จะเพิ่มธาตุลมดาเมจธาตุลมนะครับผม 30% แต่ที่บอกนะผมเร็วสิเราสายไปกลายเป็นสายซัพพอร์ตไปแล้วนะครับผมนี่มีบัฟตรงนี้นะนี่นะผม MTK 100อยู่15นาทีเนี่ยต่อมาที่ธาตุดินก็จะเหมือนกับธาตุไฟนะครับผมเปลี่ยนจากไฟเป็นดินนั่นเองนะครับอันนี้คือกดธาตุดินแล้วนะก็คือตามนั้นเลยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับผมยังผมมีสกิลธาตุยินสกิลนะสกิลนี้แหมเสียดายผมก็ไม่ได้เซตไว้ตอนแรกว่ามันเท่าไหร่คือดาเมจปกติ5.5 ล้านแต่ว่าแล้วกดธาตุยินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่กดผิดยังเป็นสกิลธาตุมืดเอาใหม่งั้นเปลี่ยนบริเวณก่อนกดธาตุดินปุ๊บขึ้นมาเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆก็คือ5.5 ล้านนะผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับผมสำหรับธาตุไอ้พูดผิดไคลแม็กซ์เลเวล4นะผมก็คือเราจะกลายเป็นตัวซัพพอร์ตอาร์ตเมจเพื่อนเราทันทีเลยครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ